สวัสดีครับอยู่กับลุงนะครับวันนี้ลุงมีของเล่นที่น่าสนใจมานะครับเป็นเทรนด์ใหม่ๆนะครับสำหรับรถ Hot Wheels นะครับปกติ Hot Wheels เด็กๆจะเห็นที่ตามห้างใช่ไหมครับก็จะเป็นรถเหล็กประเภทหนึ่งนะครับที่เขาทำเป็นรถแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถรูปทรงแปลกๆก็มีนะครับแต่ลุงไปเจอชิ้นนี้มาเขาใช้ชื่อว่า Hot Wheels Surprise Egg Machine นะครับก็คืออะไรยังไม่รู้เลยนะฮะเจอที่เซเว่นนะครับมีขายที่เซเว่นเท่านั้นถ้าเกิดดูด้านข้างนี่เขาเขียนไว้ว่าเฉพาะที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะราคาฟองหนึ่ง25 บาทนะครับก็เลยอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรหยิบมาเลย3 ลูกนะครับวันนี้เรามาแกะกันเลยนะครับลุงอยากรู้เหมือนกันนะว่าข้างในคืออะไรเพราะลุงก็ยังไม่เคยเห็นนะเราจะเริ่มแกะแล้วนะครับนี่มาดูเลยลูกแรกกันนะครับ25 บาทนี่จะเป็นอะไรนะลุ้นกันเลยเป็น2 ซองที่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นขนมหรือเปล่านะครับเป็นลักษณะ metal crash เป็นยางลบนะครับเป็นยางลบนะฮะหลังจากดูแล้วนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ Hot Wheels มาให้นะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ค่อนข้างสวยเลยนะครับเนื้อสติ๊กเกอร์ดีมากนะฮะก็เอาไปแปะตามสมุดหนังสือเรียนที่เราชอบนะแต่หนังสือฟรีที่โรงเรียนแจกอย่าเอาไปแปะนะครับเพราะว่าเราต้องส่งให้รุ่นน้องต่อใช่ไหมที่ลุงรู้มานะฮะนี่ก็จะเป็นแบบต่างๆนะครับ Racing Car Shooter นะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์มี3 แบบ 3 สีนะครับเราได้สีเขียวนะครับ Number 3นะครับหมายเลขแรกก็คือสีแดงสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีสแตมเปอร์นะครับแบบที่2สแตมเปอร์นั่นก็คือตัวที่เราเอาไปปั๊มนะใช่ไหมที่เราเอาไปปั๊มลงบนกระดาษนะครับก็จะมีรูปล้อรถรูปอะไรเนี่ยที่เขาเขียนไว้ตรงนี้อันที่3เป็น 3D magnet นะครับเป็นตัวที่เอาไปติดตู้เย็นได้นะครับมีกี่แบบเอ่ยมีแบบนี้ด้วยสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็มีสปีดโยโย่ลูกดิ่งใช่ไหมโยโย่แล้วก็มีอีเรเซอร์ก็คือยางลบนั่นเองซึ่งอย่างลบเราได้แบบหมายเลขที่17นั่นเองนะฮะรู้ไปแล้ว1 อย่างนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูขนมกันนะลูกที่2เลยทั้งหมดมี17อย่างแต่ว่ามีประมาณ6แบบนั่นเองครับอะไรเอ่ยปิ้งไหนตัวนี้ไหนเอ่ยตัวนี้ก็คือ Racing Shooter นะครับแล้วสติ๊กเกอร์ที่ได้มาก็คือเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปรถสีน้ำเงินนะครับรูปแรกคือสีเขียวเนาะขนมก็2 ห่อเช่นเคยแล้วก็มาพร้อมกับคำอธิบายนะครับมาถึงลูกสุดท้ายนะครับปกติ Hot Wheels เด็กๆจะเห็นเป็นรถเนาะวันนี้ก็มาในรูปแบบไข่เซอร์ไพรส์นั่นเองนะฮะขนม2ชิ้นเหมือนเดิมโอ้ลุงได้ครบทั้งแบบที่คิดไว้เลยนะฮะก็มีแมกเนตมานะครับอันนี้นะฮะสำหรับติดตู้เย็นนั่นเองนะครับบางแล้วก็เป็น3มิติตรงนี้จะนูนๆออกมานะครับ3มิติเดี๋ยวขอดูอีกครั้งนึงชัดๆนะฮะนี่นะครับ3มิติจะนูนๆออกมาแบบนี้เลยนะครับก็กดดูก็นุ่มๆนะNot afraid to fail นะครับอย่ากลัวที่จะล้มเหลวนะครับตรงนี้เขาเขียนก็เป็นข้อคิดดีๆจากเขานะครับทำให้เราเตือนตัวเองว่าเราอย่ากลัวความล้มเหลวนั่นเองนะฮะแล้วก็มาถึงตัวที่เราสงสัยกันว่าจะวิ่งอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับชื่อ Racing Shooter นะครับที่เขาให้มานะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะครับคือสีเขียวที่เป็นรูปจานนี้แล้วก็ตัวปล่อยนะครับการเล่นถ้าเดาจากรูปแบบก็คือเราจะใส่ตัวนี้เข้ามานะแล้วก็ยิงว่าใครจะยิงได้ออกไปไกลที่สุดแข่งกันนะครับแบบนี้นะครับนั่นเองพี่น้องใส่เข้ามาแบบนี้ทีนึงแล้วก็กดยิงนี่นะครับจะเป็นแบบนี้โอเคเห็นกันครบแล้วนะครับกับของเซอร์ไพรส์ที่หยิบมาจากกล่องเดียวกันเลยนะก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้แบบเดียวกันหรือเปล่านะครับในที่สุดเราก็ได้3แบบนั่นเองนะครับและเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับกับการรีวิวของเล่นจากช่องลุงนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วก็เจอกันนะฮะ